สำหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดแบบไร้สายนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องเดินสายไฟนะครับใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับติดตั้งตรงไหนในบ้านก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นที่เสาไฟต้นไม้ต่างเนี่ยสามารถติดตั้งได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเป็นกล้องวงจรปิดแบบโซล่าเซลล์ของ i m มี่แนะครับรุ่น ec 4หรือว่า ec 4นั่นเองนะครับผมส่วนคุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหลังจากการติดตั้งกันนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวตัวกล้องกันก่อนขอเขาก็จะประกอบไปด้วย2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือตัวกล้องนะครับกล้องจรปิดแบบไร้สายตัวนี้นะครับรุ่น ec 4หรือว่า ec 4นั่นเองนะครับเป็นของ imi lab นะครับคุณสมบัติเนี่ยก็คือ,อการน้ำนะครับ ip 6 6สามารถใช้งานภายนอกได้นะครับทนแดดทนฝนนะครับระดับความละเอียดเนี่ยคือ4ล้านพิกเซลเลยนะครับ แล้วก็มีคั l เลอร์ไนท์วิชั่นนะครับก็คือสามารถมองเห็นเป็นภาพสีได้ในเวลาตอนกลางคืนนะครับรวมถึงระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับที่จะใช้ในการจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลยนะครับในเทตนะครับก็จะมีตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับพร้อมกับตัวขาจับแผงมาให้นะครับ ส่วนในกล่องของกล้องเนี่ยครับก็จะมีตัวกล้องนะครับนี่นะครับลักษณะของกล้องต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้สวยเลยนะครับผมว่ารูปทรงเขาดูสวยงามดีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกล้องนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับกล้องแล้วก็มีแสงไฟสวยงามเลยนะครับเห็นทรงสวยงามน้ำหนัก เบาขนาดเล็กนะครับแต่วัสดุต้องบอกว่าดีนะวัสดุเท่าที่ผมลองจับดูนะครับการประกอบงานทําได้เนี้ยบนะครับตัวนี้ไม่มีแกลบไม่มีอะไรเลยตัวนี้ก็จะเป็นฮับนะครับที่เป็นตัวกลางนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงระบบแลนต่างๆด้วยนะเพราะตัวนี้เขาจะมีช่องสําหรับเสียบนะครับสายไฟนะครับหรือว่าจะเป็นระบบแลนนะครับรวมถึงตัว เมมโมรี่การ์ดนะครับเราจะเสียบเก็บไว้ที่นี่นะครับเวลากล้องจับภาพหรือว่าเก็บข้อมูลได้เนี่ยเขาก็จะมาเก็บไว้ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของพวกสายไฟต่างๆนะครับก็มีมาให้ครบรวมถึงขาจับกล้องด้วยนะครับตัวนี้นี่ขาจับกล้องตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการต่อไฟกับตัวฮับนะครับอุปกรณ์ติดกับผนังนะครับชุดติดผนังตัวนี้ก็มีมาให้นะครับที่รองนะครับ นี่ครับสายแลนก็มีมาให้นะครับรวมถึงสายไฟที่จะต่อจากตัวฮับนะครับไปที่ตัวกล้องก็มีมาให้นะแต่ในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สายนี้นะครับเราจะใช้ตัวไฟจากพลังงานโซล่าเซลลเนี่ยจ่ายมาให้กับกล้องโดยตรงเลยนะครับเราก็แค่เอากล้องกับโซล่าเซลเนี่ยไปติดตรงไหนก็ได้ในบ้านของเรานะครับจากนั้นเราก็จะต่อฮับเนี่ย ตัวระบบ w i f i ของเราไว้นะครับแล้วก็ตัวกล้องกับตัวฮับเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อกันให้อัตโนมัติเลยนะับเดี๋ยวดูวิธีการติดตั้งกันเลยโดยเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับใส่ไปที่ตัวฮับตัวนี้เลยนะครับก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการนะครับนี่นะครับใส่เมมโมรี่การ์ดเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมต่อตัวที่ชาร์จนะครับนี่ครับหัวแดปเตอร์เนี่ยไปเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ เอาตัวสายแลนนะครับมาเสียบที่นี่นะเราสายแลนเนี่ยไปต่อกับตัวเราเตอร์ของ wi-fi ของเรานะครับเท่านี้เองนะครับสําหรับการติดตั้งตัวฮับตัวนี้นะครับการติดตั้งฮับนะครับก็ให้เราเสียบสายเดปเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับฮับเลยนะครับตัวฮับเขาก็จะเริ่มทํางานนะเราก็เสียบสายแลนเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ของเรานะครับตัวฮับเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวกลางนะครับที่จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณนะครับ จากตัวฮับเนี่ยไปที่กล้องนะครับซึ่งฮับ1ตัวสามารถต่อกับกล้องใช้งานเนี่ยได้ถึง5ตัวนะครับแล้วที่ฮับเองเนี่ยเขาก็จะมีเมมโมรีการ์ดเพื่อจัดเก็บข้อมูลของกล้องทุกตัวมาไว้ที่ตัวฮับของเขานะครับเมื่อเราต่อฮับแบบนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะทําการเชื่อมต่อฮับกับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับโดยให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iMiLab Home เลยนะครับเราก็ทําการสมัครต่างๆก่อนนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจากนั้นเราก็เพิ่มตัวฮับเนี่ยเข้าไปไ การเพิ่มก็จะไม่ยากนะครับเขาจะแนะนําขั้นตอนต่างๆนะครับว่าไฟกระพริบหรือเปล่าเราก็กดตามเขาทําตามขั้นตอนทุกอย่างเราก็สามารถเชื่อมต่อกับฮับได้นะ, <S <S นะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของฮับในตัวนี้ได้ตั้งค่าต่างๆของฮับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงดูพวกในส่วนของหน่วยความจําของเมมโมรี่การ์ดที่เรามีในเครื่องนะว่าเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะตรงนี้ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถติดตั้งฮับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮับพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อตัวแผงโซลาเซลล์กับตัวกล้องของเราได้เลยนะครับซึ่งตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะเป็นตัวจ่ายพลังงานเพื่อมาชาร์จที่ตัวกล้องนะครับแบตเตอรี่ที่ตัวกล้องนั่นเองนะแนะนําว่าก่อนที่จะติดตั้งกล้องกับตัวแอปพลิเคชันนะครับให้เราทําการชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องให้เต็มก่อนนะครับจะชาร์จผ่านแผงหรือว่าชาร์จผ่านไฟบ้านก็ได้นะครับตัวกล้องนะครับให้เรากดค้างนะครับตรงเนี้ย ปุ่มสวิยประมาณทักสามวินาทีนะครับจะมีไฟสีน้ําเงินขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีเสียงขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปเปิดแอปพลิเคชันเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน i m e Lab Home ขึ้นมานะครับก็กดบวกนะครับด้านหลังของตัวฮับได้เลยที่เราได้ทําการติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับให้เราสแกนตัว QR Code ที่ติดอยู่บริเวณข้างตัวกล้องได้เลยนะครับขั้นตอนการติดตั้งกล้องกับตัวแอปพลิเคชันทําได้ไม่ยากนะครับเมื่อเราสแกน QR Code แล้วเขาก็จะแนะนําขั้นตอนต่างๆนะครับ เราก็สามารถกดแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวกล้องและแอปพลิเคชันได้ทีนี้นะครับเราจะสามารถดูภาพวิดีโอนะครับผ่านตัวกล้องผ่านจากแอปพลิเคชันได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งภาพที่ได้นับก็จะเป็นภาพที่มีความคมชัดนะครับระดับ4ล้านพิกเซลเลยนะครับตัวนี้อีกอย่างนะครับที่เราต้องทราบนะบว่ากล้องตัวนี้นะครับเขาจะเป็นกล้องที่จับเฉพาะ การเคลื่อนไหวนะครับการทํางานของเขาเนี่ยจะไม่ทํางานในช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหน้ากล้องนะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเขานะครับตัวสายเนี่ยเขามีมาให้ยาวนะครับระหว่างตัวแผงตัวรับเซลล์กับกล้องเนี่ยถึงประมาณ2เมตรกว่าเลยนะครับดังนั้นเราสามารถใช้ในการติดตั้งได้ตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ต้นไม้ภายในบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นตามระเบียงบ้านนะครับตามตำแหน่งในบ้านต่างๆสามารถติดตั้งได้หมดนะครับแต่จุดหนึ่งที่เราต้องอ ดูด้วยนั่นก็คือสัญญาณของตัว Wi-Fi นะครับว่ามาถึงหรือเปล่านะเพราะบางทีเราไปติดตั้งไกลเกินไปเนี่ยสัญญาณอาจจะไม่ถึงมันจะทําให้เราไม่ไม่สามารถที่จะดูกล้องผ่านมือถือได้นะครับแต่อย่างของผมเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยก็ไกลจากตัวฮับมาประมาณสักย0ิเมตรได้นะครับก็สามารถที่จะดูภาพนะครับหรือว่าวิดีโอเนี่ยผ่านจากมือถือได้นะครับตัวกล้องนะครับเป็นระบบ IP66 นะครับสามารถกัน น้ําได้นะครับดังนั้นสามารถใช้งานภายนอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะแดดจะฝนเนี้ยกล้องแล้วก็ตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับสามารถที่จะติดตั้งใช้งานภายนอกได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัตินะครับหลังจากการติดตั้งใช้งานนะว่าตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นๆอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะทราบนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือตัวกล้องนะครับมีขนาดเล็กดีไซน์สวยงามนะครับแบตเตอรี่ในตัวเป็นแบบไร้สายที่ติดตั้งได้ง่ายนะครับขอแค่มี wiFi นะครับเข้าถึงแล้วก็มีแสงแดด ที่สามารถส่งมาที่แผงโซล่าเซลล์ได้เท่านั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับในส่วนของคุณภาพของวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงเนี่ยตัวนี้ก็ให้ภาพที่คมชัดเสียงก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงจากวิดีโอที่ได้จากตัวกล้องกันนะครับออั <G l ug> นี้อ่ะที่ไถุงไปนี้เราผัดอีกเนี่ย โดยการใช้งานกล้องนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูวิดีโอหรือว่าดูภาพหน้ากล้องนะครับได้ทุกเวลานะครับแสดงภาพเป็นแบบเรียลไทม์นะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยจะมีการบันทึกนะครับจับการเคลื่อนไหวของบุคคลหน้ากล้องเนี่ยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวนะครับจะไม่ได้บันทึกแบบตลอดเวลาทั้งวันแบบ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัวกล้องเขาเนี่ยก็จะเป็นการเซฟพลังงานจะบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวหน้ากล้องเท่านั้นเราสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนดูนับการ เคลื่อนไหวหน้ากล้องที่กล้องบันทึกไว้ให้ได้นะครับอีกอย่างนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งนะครับจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึงประมาณ100วันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวหน้ากล้องด้วยก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้แนะนําฟังก์ชันทั้งหมดของกล้องที่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีฟังก์ชันมาให้ครบนะครับที่เราสามารถใช้งานได้กับกล้องวงจรปิด หลายสายลักษณะแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับฟังก์ชันตัวนี้เราสามารถที่จะกําหนดพื้นที่หรือว่าขอบเขตในการแจ้งเตือนของตัวกล้องได้นะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมีการแจ้งเตือนในส่วนของแสงหรือว่าเสียงออกมาจากตัวกล้องเราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มา,านําเสนอให้ดูเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะรจริงๆเขาก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอมาแนะนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการใช้งานกล้องวงจรปิดไร้สายของไ m i l a b e c 4พร้อมกับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นกล้องที่ติดตั้งได้ง่ายนะครับราคาก็คุ้มค่าสำหรับการใช้งานนะครับเป็นแบบไร้สายติดตั้งได้ทุกพื้นที่ในบ้านนะครับ ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กดีไซน์สวยงามท่านใดสนใจกล้องวงจรปิดหลายสายสักตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานเลยครับผมก็ลองดูเป็นข้อมูลได้นะครับส่วนท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับหรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับคลินี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ